สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้เราอยู่ที่พระเจดีย์ใจเขาเมืองสี่เหลี่ยมประเทศเมียนมาสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผมก่อนอื่นเราก็อาจจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติเจดีย์ใจเขาเพื่อเป็นข้อมูลความรู้เล็กน้อยๆแล้วกันนะครับก็คือเจดีย์ใจเขาก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองสี่เหลี่ยมนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับย่างกุ้งนั่นเองนะฮะก็จะมีแม่น้ำอิราวดีนะฮะแล้วก็สร้างโดยกษัตริย์มอญนะครับที่เมืองสะเทิมก็คือมาสร้างเจดีย์ที่เนินเขาของตรงเนี้ยส่วนใหญ่ชาวมอญหรือชาวเมียนมาหรือพม่า ก็ตามนะครับสร้างเจดีย์ส่วนใหญ่จะสร้างบนที่สูงก็คือบนเนินเขาเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะฮะเป็นเนินเขาก็เนินเขานี้ก็ได้ชื่อว่าเนินเขาไลโปกงโดยเนินเขาแห่งนี้ก็จะมีฤาษีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอรกะคืออาศัยปกปักรักษาบริเวณเนินเขานี้อยู่เดิมเจดีย์แห่งนี้มีชื่อตามภาษามอญที่เรียกกันว่าใจเขาหลักต่อมาเพี้ยนเป็นภาษาเมียนมามาเป็นใจเขานะฮะตัวนี้ก็คือเพี้ยนมาก็คือตัดเหลือใจเขานะฮะก็เราจะมาเห็นว่าที่จริงภายในเจดีย์ใจเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมเข้ามากราบไหว้บูชาเนาะแล้วก็นั่นก็คือพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า6เส้นเราจะเห็นว่ามีถึง6เส้นด้วยกันเนาะส่วนที่สวีดากองน่ะมี8เส้นเนี่ยนะฮะเป็นส่วนใหญ่จะเก็บพระเกศาธาตุเจดีย์ใหญ่ๆของเมียนมาก็มีจะมีพระเกศาธาตุอยู่นะครับแล้วก็ภายในวัดแห่งนี้ก็ยังมีหลวงพ่อทันใจเนาะหลวงพ่อทันใจก็คือหรือว่าเทพทันใจนั่นเองเทพทันใจที่ปกปักรักษาอยู่ที่เจดีย์ใจเขาก็ชื่อว่าตันละยินใจเขาโบโบจีนะฮะก็คือเป็นองค์ที่ปกปักรักษาใครที่จะขอพรก็มาขอพรกับเทพทันใจองค์นี้ก็เป็น1ใน3องค์ที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ของเมียนมาที่มันจะมี1ใน3 1ใน5เนาะนี่ก็เป็น1ใน3ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนไทยนิยมเข้ามากราบไหว้ครับเทพทันใจองค์นี้ท่านจะดูแก่กว่าที่องค์อื่นๆนะฮะแล้วก็แก่กว่าเจดีย์โบนาทาวด้วยซ้ำแต่วิธีการชี้ของท่านไม่ได้ชี้ไปข้างหน้านะครับองค์นี้ท่านจะชี้ออกด้านข้างของท่านนะครับก็จะเป็นลักษณะรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่เราเห็นเนาะแล้วก็แต่การบูชาการไหว้ทุกอย่างเหมือนกันหมดสวดมนต์อะไรเหมือนกันหมดนะครับบทบูชาเหมือนกันหมดนะฮะก็สวยงามครับก็ใครที่จะมาขอพรก็มาขอกับท่านได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามผมด้วยเนาะเพื่อให้กำลังใจแล้วก็เราจะทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณครับ